แมมมอธช้างใหญ่ดึกดำบรรพ์และรู้จักกันดีในฐานะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จากยุคน้ำแข็งมีความสูงกว่า4เมตรและหนักถึง10ตันกับงาที่โค้งยาวเป็นเอกลักษณ์ลำตัวปกคลุมไปด้วยขนยาวหนาเพื่อให้สามารถมีชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมหนาวเย็น 5-40 องศาด้วยความใหญ่และดูฟูฟ่องทำให้ได้ชื่อสายพันธุ์ว่าแมมมอธวูลลี่หรือเจ้าขนปุยแต่ถึงตัวจะใหญ่แต่เขาก็เป็นสัตว์มังสวิรัติกินหญ้าและพุ่มไม้เป็นหลักความใหญ่เชื่องช้าและไม่ดุร้ายทำให้ตกเป็นเป้าหมายของสัตว์กินเนื้อได้ง่ายแมมมอธวูลลี่จึงกลายเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับมนุษย์ยุคนั้นในฐานะอาหารเราจะเห็นความสำคัญและความเชื่อมโยงกับมนุษย์โบราณได้จากภาพวาดฝาผนังในถ้ำต่างๆแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศแบบสุดขั้วน้ำแข็งละลายโลกเริ่มร้อนขึ้นบวกกับการล่าเป็นอาหารอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดทำให้ช้างแมมมอธสูญพันธุ์ไปในที่สุดเมื่อ 4,000 ปีก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมามีการขุดเจอซากช้างแมมมอธมากมายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร่างที่เน่าเปื่อยไปแล้วหรือกระดูกบางส่วนที่ไม่มีเนื้อหนังติดอยู่จนในปีค.ศ.2007ได้มีการขุดเจอซากลูกแมมมอธวูลลี่ในประเทศรัสเซียที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาผิวและขนไม่เน่าเปื่อยมีทุกอย่างครบรวมไปถึงอวัยวะภายในความหนาวเย็นช่วยรักษาร่างได้ดีจนเหมือนกับลูกแมมมอธกำลังนอนหลับอยู่การค้นพบระดับนี้ทำให้คิดถึงหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คเราคิดว่ามันต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือหน่วยงานไหนสนใจนำ DNA มาพยายามสร้างให้ช้างแมมมอธกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ที่ไหนได้บริษัทที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกลายเป็นบริษัทผลิตอาหารWild Food บริษัทผลิตอาหารสัญชาติออสเตรเลียได้สร้างสรรค์เมนูอาหารที่ทำให้ทุกคนต้องอ่านชื่อซ้ำอีกรอบเพื่อความแน่ใจลูกชิ้นแมมมอธ 4,000 ปีพวกเขาไม่ได้มาแค่ชื่อเมนูแต่เปิดตัวพร้อมอาหารของจริงที่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วจากเชฟชื่อดังดูภายนอกเหมือนลูกชิ้นเนื้อในพาสต้าทั่วไปแต่กว่าจะมาเป็นอาหารจานนี้ได้มันต้องผ่านกระบวนการมากมาย Wild Food ได้จัดตั้งทีมนักวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญการสกัด DNA และเซลล์จากสัตว์เพื่อ นำเซลล์โปรตีนจากซากลูกแมมมอธมาเพาะเลี้ยงในห้องแลบจากเซลล์กล้ามเนื้อเล็กจิ๋วเซลล์เดียวขยายตัวจนในที่สุดก็กลายเป็นหลายหมื่นล้านเซลล์ก่อกลุ่มกันจนกลายเป็นกล้ามเนื้อและเมื่อกล้ามเนื้อทับซ้อนรวมกันก็กลายเป็นเนื้อในที่สุดขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่20วันและรสชาติมันเป็นยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ทุกคนในงานถามทีมงานของทางบริษัทยอมรับว่าไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมเพราะยังไม่มีใครได้ลองชิมแค่บอกว่ากินเหมือนเนื้อทั่วไปพวกเขาให้เหตุผลว่าระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์อาจมีปฏิกิริยาไม่สู้ดีนักถ้าหากทานโปรตีนแมมมอธที่ร่างกายไม่เคยรู้จักเข้าไปเลยไม่แนะนำให้มีใครชิมเมนูก็ว่าแปลกแล้วแต่คำตอบยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ทุกคนงงถึงเมนูอาหารที่ทำอย่างยากลำบากแต่กลับกินไม่ได้ทีมผู้ร่วมก่อตั้ง Wild Food บอกว่าเราเลือกช้างแมมมอธเพราะมันคือสัญลักษณ์ของสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงคล้ายเราในตอนนี้รสชาติอาหารไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะสิ่งที่เราต้องการให้ทุกคนในงานได้เห็นคืออาหารทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้ไม่ว่าต้องการเนื้ออะไรพวกเขาก็สามารถทำออกมาได้โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียวงานเปิดตัวลูกชิ้นแมมมอธ 4,000 ปีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและทำให้บริษัท Wild Food ได้สิ่งที่ต้องการมาตลอดนั่นคือความสนใจและพื้นที่ข่าวหลังจากนั้นมีองค์กรและหน่วยงานมากมายเปิดตัวให้การสนับสนุนระดมทุนให้กับทาง Wild Food จนเงินพุ่งไปถึง60ล้านดอลลาร์หรือ 2,000 ล้านบาททำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและขึ้นมาอยู่แถวหน้าในวงการผลิตเนื้อสัตว์ทางเลือกพวกเขาเปิดตัวแล็บใหม่ที่ใช้เป็นเหมือนโรงงานผลิตเนื้อแบบไม่ต้องใช้สัตว์จริงโดยชูเป้าหมายหลักไม่ต้องปวดหัวเรื่องจริยธรรมกับการฆ่าสัตว์อีกต่อไปอาหารที่สะอาดมีโภชนาการเพียงพอสำหรับทุกคนบนโลกสำหรับผู้ที่ต้องการกินอาหารแปลกแต่ไม่อยากให้สัตว์ตายและที่สำคัญที่สุดคือลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการทำปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทุกวันจนทำให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลกร้อนเนื้อชุดแรกที่ทาง Wild Food ผลิตและส่งให้กับร้านอาหารทางเลือกประกอบไปด้วยเนื้อจิงโจ้จระเข้ควายและนกกระทาญี่ปุ่นพวกเขาเริ่มจากสัตว์ที่มีคนนิยมแต่ยังทำปศุสัตว์ไม่ได้เพื่อดึงให้คนชอบกินเนื้อพวกนี้หันมาหาเนื้อทางเลือกที่มีรสชาติเหมือนกันจะได้ลดการฆ่าเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์และล่าสุดปีค.ศ. 2022สิงคโปร์ก็เริ่มนำเข้าเนื้อจระเข้จาก Wild Food เพื่อให้คนที่อยากชิมของแปลกแต่ไม่อยากรู้สึกผิดได้ลิ้มลองกันนอกจากเนื้อสัตว์แปลกๆแล้วก็ยังมีบริษัทที่เห็นถึงความนิยมในการกินแซลมอนผลิตเนื้อแซลมอนจากแล็บออกมาได้สำเร็จแล้วด้วยบริษัท Wild Type ต้องการลดจำนวนปลาที่มาจากธรรมชาติรวมไปถึงที่มาจากการเลี้ยง
ที่ทั้งสิ้นเปลืองทรัพยากรและทำลายธรรมชาติพวกเขาเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนั่นคือแซลมอนโคโฮอาศัยในแปซิฟิกตอนเหนือขึ้นชื่อว่าเป็นแซลมอนที่มีสารอาหารมากที่สุดขั้นตอนการผลิตก็เหมือนกับการทำลูกชิ้นแมมมอธใช้เวลา1เดือนถ้าเทียบกับการรอให้โตตามธรรมชาติหรือฟาร์มเลี้ยงที่ต้องใช้เวลาถึง2ปีกว่าจะจับมาขายได้และมันยังไม่มียาปฏิชีวนะโลหะหนักหรือของเสียเจือปนทำให้แซลมอนจากแลบมีเนื้อและรสสัมผัสเกรดเดียวกับซูชิพรีเมียมทั้งปลอดภัยและคุณค่าทางอาหารที่สูงกว่าถ้าเทียบกับแซลมอนเกรดทั่วไปในตลาดในอนาคตเราอาจได้เห็นโซนใหม่ในซูเปอร์บ้านเราที่เป็นเนื้อสัตว์จากแลบล้วนๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่กุ้งหรือเนื้อวากิวในราคาที่ถูกกว่าเนื้อจริงๆก็เป็นไปได้ก็จบลงไปแล้วกับเนื้อลูกชิ้นแมมมอธ 4,000 ปีวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดซับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย